ือทำไมเสียงแบบแผลบๆกันนะท่านผู้ชมอย่างนี้ครับวันสุดท้ายวันนี้ผมทำเป็นยำกุ้งใบแมงลัดนะซึ่งจะเป็นน้ำยำเพิ่งผสมทั้งพริกทั้งพริกไทยนะครับซึ่งก็เป็นยำปกติแหละแต่เป็นกุ้งย่างแต่วันนี้เนี่ยผมมีใบแมงลักซึ่งทำเป็นไมโครเฮิร์บท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยใบแมงลักเราเพาะเม็ดนะฮะซึ่งจะเขาเรียกว่ากำลังเป็นที่นิยมซึ่งนี้ผมจ้างนะครับชาวสวนก็ทำให้พิเศษนะซึ่งในยุโรปเขาคิดกันมานานในเรื่องของเฮิร์บต่างๆครับซึ่งเฮิร์บในโรงใบแมงลักเนี่ยก็มีสารได้ตัวเป็นยาหลายชนิดมากก็ผมเดี๋ยวให้จริงเราจริงๆเราก็น่าจะคั้นน้ำมะนาวไว้แล้วนะนี่ตรงนั้นเออจะได้เร็วกว่านั้นนะครับเอากระชอนลงมานั่นใช่เลยครับมาก็เหลือไว้หนึ่งลูกให้บีบน้ำมะนาวก่อนนะครับบีบใส่ชามนี้เลยท่านผู้ชมใส่ชามอันนี้ได้ส่วนตัวนี้ก่อนที่จะรอนี้ผมขอนะครับใช้พริกไทยสดนะครับพริกไทยเม็ดวันนี้เรามีกุ้งที่เราได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นไวท์พอร์ตที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผมใช้พริกไทยท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นพริกไทยค่อนข้างนะหยาบตัวนี้พอพริกไทยหยาบๆเสร็จแล้วผมขอต้องมีเกลือนอกจากเกลือแล้ววันนี้ท่านผู้ชมผมมีอะไรไหมครับอะไรคะดอกไม้รักทีนี้เนี่ยต้องผสมลงไปคงจะมีกลิ่นนะครับท่านผู้ชมทีนี้เอาล่ะมีเกลือมีพริกไทยขนาดนี้ที่ผมใช้ไฟแรงเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องการท่านผู้ชมลองเห็นนะพอลงไปปั๊บเนี่ยเด้งเลยทันทีเราก็สึกเป็นเสมือนย่างนะครับท่านผู้ชมแต่ย่างเดี๋ยวใช้แพนกริลนั่นเองแต่ต้องไฟแรงจัดมากนะฮะเพราะว่าต้องการให้ข้างในเนี่ยยังจุยซี่อยู่เราจะได้กลิ่นตอนนี้พอละให้เขาอยู่ปิดไฟนะแล้วก็อยู่กระทะอย่างนี้สักพักหนึ่งก็จะถึงกว่าจะเราจะทำน้ำยำเสร็จก็จะสุกพอดีค่ะมันเป็นเพราะนั่นสีสวยมากนะเอาล่ะทีนี้ตัวน้ำยำท่านผู้ชมครับตัวน้ำยำทำง่ายมากผมเลยใช้มีน้ำมะนาวแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะน้ำมะนาวผมใช้ตัวนี้เลยท่านผู้ชมเป็นสลัดซึ่งใช้ตรงเครื่องปักนะใช้พริกขี้หนูนะครับผมจะใช้ตัวโดยเฉพาะเม็ดเพชรสีแดงแล้วก็ไม่มีไฟแล้วนะครับตัวนี้ตอนนี้ก็สุกพอดีแล้วนะครับเอาแหละน้ำมะนาวกับน้ำปลาเท่ากันที่เราต้องใส่เข้าไปครับตัวยำจำไว้เลยนะครับ1 2 3ก็จะเป็น1 2มะนาวมะนาวเป๊ะเลยมั้ยค่ะมะนาวเป๊ะน้ำตาลครับจะมีความหวานนิดนึงแล้วตัวนี้หอมหัวแดงเราใส่เราก็ปั่นลงไปเลยนะครับเอาละเอาละใส่หอมหัวแดงเสร็จเข้าไปท่านผู้ชมตัวน้ำสลัดใช้น้ำมันเมล็ดชาหรือเรื่องมันสลัดลงไปนิดนึงนะครับเสร็จแล้วปั่นเลย
เราปั่นให้ละเอียดเลยครับตอนนี้น้ำสลัดผมได้แล้วประเด็นขออนุญาตท่านผู้ชมเอาแต่อย่างที่บอกไว้ว่าพระเอกของเราท่านผู้ชมก็คือตัวนี้นี่เองใบแมงลักเป็นคือตัวนี้ตอนนี้น้ำสลัดก็เร่งนิดนึงนะมีหอมแดงมีกลิ่นหอมของพอละเอียดได้ที่เราก็ท่านผู้ชมตัวนี้อย่างที่บอกนะครับเป็นไมโครเฮิร์บซึ่งผมจริงๆแล้วไม่ได้ฉีดยาแล้วก็ไม่แน่นอะไรแต่ว่าเราต้องอายต้องล้างเอาฝุ่นออกนิดนึงนะครับบางครั้งจะมีฝุ่นที่ขึ้นมาเราจะทานใบแมงลักซึ่งเป็นแบบสลัดนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าแมงลักไมโครเฮิร์บมีที่เดียวในประเทศไทยที่ไหนคะที่สยามวิดดอมที่เชฟที่เดียวฮะค่ะเพราะว่าผมเคยในยุโรปเนี่ยเขาก็จะปลูกเฮิร์บกันผมก็เป็นคนชอบใบแมงลักบอกนี่ลองปลูกใบแมงลักดูนะครับแล้วลองกินแบบเรากินใบแมงลักที่เป็นแบบสลัดถูกไหมฮะซึ่งเอาละตัดเรียนเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวขอล้างน้ำแค่นิดเดียวเอาละครับท่านผู้ชมเราล้างน้ำแค่แช่น้ำขึ้นมาท่านผู้ชมนะสว่างเรียบร้อยเรียบร้อยไหมแล้วก็วางตัวนี้ที่จะเป็นใบได้เคยลองทานไหมได้เคยลองทานไหมเราเคยทานไปแล้วกับอะไรขนมจีนใช่ค่ะน้ำยาอะไรเงี้ยต้องมีแต่ลองทานนี่ท่านผู้ชมจะลืมว่าล็อกเก็ตก็ล็อกเก็ตแต่ของเราก็สู้ได้นะมันเป็นอะไรที่หอมแบบที่หอมแล้วก็มีประโยชน์ด้วยเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเตรียมจานเสิร์ฟน้ำยำได้โดยน้ำยำก็เรียบร้อยกุ้งก็เรียบร้อยกุ้งก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวมาให้ชิมกุ้งสักครึ่งตัวแล้วกันไม่ต้องเยอะผมให้ชิมกุ้งสักครึ่งตัวค่ะผมแค่กุ้งก็อร่อยแล้วใบแมงลักเราวางกันข้างบนนะเอาละเสร็จแล้วเวลาจะทานก็แค่น้ำราดเข้าไปแต่ที่เราเก็บไว้ชิมดูนะเสร็จแล้วตัวนี้ตัวซอสที่เราได้เตรียมไว้ท่านผู้ชมตัวนี้ตัวน้ำสีแบบน่าทานมากแค่เป็นเอาเป็นว่าลองชิมน้ำซอสดูนะครับเป็นน้ำยำซึ่งกึ่งออกเป็นแบบไม่ได้ยำแบบไทยเท่าไหร่แต่เป็นแบบสลัดอร่อยมากนิดหนึ่งนะฮะแต่เวลาจะทานเนี่ยก็มาราดแล้วค่อยคลุกแล้วทานด้วยกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเราลองมาชิมสักเล็กน้อยดูผมอะเพราะว่าผมอะอยากจะชิมมากท่านผู้ชมสำหรับจานนี้ขออนุญาตแบ่งนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ายังเหลือเอาละเสร็จแล้วเราก็จะมีให้กุ้งคนละตัวตรงนี้นะลาดลงไปท่านผู้ชมมีน้ำจิ้มแล้วมีน้ำมีใบแมงลักแล้วลองชิมเลย
้องชิมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าให้ติดใบแมงลักด้วยให้ติดตัวกุ้งด้วยนะครับน้ำยำรสชาติแบบไปรสชาติดีมากก็มีกลิ่นหอมของใบแมงลักได้เต็มเลยท่านผู้ชมได้ทั้งพริกไทยเต็มนะฮะเอาละอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะจัดการเสิร์ฟไว้ข้างๆที่เป็นเดรสซิ่งอยู่ข้างๆเดี๋ยวเราจะทานแล้วค่อยราดแล้วคลุกตอนทานเอานะครับเรียบร้อยไปทั้งหมดวันนี้เท่าไหร่นะครับ3เมนูทั้ง3เมนูเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าต่อใหม่นะครับโอเคต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยทั้ง3เมนูนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ทำง่ายนะครับที่ช่วยในการป้องกันนะครับมะเร็งตับได้นะครับเช่นเดียวกันแต่ก็ขอย้ำนะครับว่าอาหารไม่ได้ช่วยอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญถูกต้องค่ะกินเลือกกินอย่างมีประโยชน์นะครับออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วต้องมีจิตใจที่แจ่มใสแจ่มใสนะครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเชฟเทเบิลสุขภาพดีสร้างได้ค่ะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมรายการของเราได้ทาง True Vision ช่อง73สำหรับสัญญาณที่เป็นดิจิตอลนะครับแต่สำหรับสัญญาณปกติก็สามารถชมได้ที่ช่อง50เช่นเดียวกันครับค่ะและยังสามารถติดตามชมสดๆได้ที่ www.lamachannel.tv และติดตามกิจกรรมดีๆได้อีก2ช่องทางนั่นก็คือ facebook.com/lamachannel และ Instagram lamachannel24 ค่ะครับเอาละครับติดตามรับชมรามาชาแนลนะครับขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดีนั่นเองได้หลายๆช่องทางเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็ขอลาผู้ชมไปก่อนผมกับนัทก็ขอตัวก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ